คำร้องขอความกรุณาชาวกูซูทุกท่านงดสปอยเนื้อหาที่ทางช่องยังไม่ได้รับชมและออกอากาศเพื่ออรรถรสในการรับชมของพวกเราและผู้ชมที่ยังไม่เคยได้ชมซีรีส์เรื่องนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนะครับกับช่อยบันทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นเรียชั่นกับปรมาจารย์อธิมานใน EP ที่30นั่นเองครับผมหลังจากEP ที่แล้วที่เพิ่งดูกันไปไม่นานมานี้เพราะว่าเราอัดต่อเลยใช่ผมก็ต้องบอกว่าโอ้โหในโมเมนต์ที่มันเป็นหลั่นจ้านไว้เองอะไรเงี้ยคือแบบมันดีมากถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่แบบ EP นึงแต่มันก็แบบรู้สึกว่ามันได้เต็มเหมือนได้หิวใจได้หิวใจกับเรื่องร้ายๆที่มันผ่านมาหนักหนาสาหัสซึ่งเราก็รู้แล้วว่าต่อจากนี้จะมีอะไรที่หนักกว่านี้แต่มันก็ยังเป็นช่วงให้เราได้พักเบรกใจหน่อยไม่ต้องไม่ให้มันหนักหน่วงจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะมีทิ้งท้ายประเด็นที่ว่าว่าอิงจะได้ไปไหมงานแต่งของสิบพี่ที่แต่งกับโอชัยจินซึ่งเป็นงานสัมพันธ์ที่เขาก็อยากจะไปแหละแต่ด้วยการที่แบบว่าเหมือนโดนปลดจากการเป็นคนของตระกูลเจียงแล้วแล้วก็โดนคนอื่นตราหน้าเนี่ยว่าเป็นแบบคนทรยศทรยศอะไรเงี้ยแบบเจอหน้าใครก็ไม่ค่อยได้ก็เลยไม่รู้ว่าจะได้ไปเจอหรือเปล่าแต่ก็แอบลุ้นอยู่ว่าให้ได้ไปเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูต่อเลยดีกว่ากับเรคชั่นของเรื่องนี้ใน EP ที่30นะครับเนี่ยเปิดมาด้วยซาวที่ดูร่าเริงขายพ่อค้าอ๋อค่ะหนูก็แบบต้องมีแบบให้พ่อค้าคนกลางอ๋อนี่คือขายเองเลยโอ้ยจะใหญ่มากเลยนะฝักใหญ่มากขายหัวใจท้อขายหัวใจท้อคนน่ารักใหม่ใหม่น่ารักนะแต่ก็สงสารน้องวันหนิงตอนเจ้าขายหัวใจท้อมีชีวิตชีวาหน่อยได้ไหมแบบนี้ใครเขาจะคิดว่าหัวใจท้อไม่น่ากินจะทำแบบนี้จะขายได้ยังไงใส่ฟิลลิ่งอ่ะน้องขายหัวใจเท้าขายหัวใจเท้าของใหม่และอร่อยด้วยนะขายหัวใจเท้าขายหัวใจเท้าของใหม่และอร่อยด้วยของใหม่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วขายหัวใจเท้าเธอพร้อมท่านที่จะขายหัวใจเท้าไว้ดูกันก่อนนะของวิเศษจากปรมาจารย์อีหลิงคาถาที่ต้องพกติดตัวทุกที่คาถาที่ต้องพกติดตัวนี่เฮ้ยนี่สายตาคุณชายช่างเฉียบคมนี่คือเข็มที่ปรมาจารย์ที่ข้าเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆมีความแม่นยำแล้วก็ทนทานเข็มที่ถือเลยจะบอกให้เออเพิ่งทำเข็มทิพย์มาหนิใช่ปะใช่โอ้สปังพ่อหัวใช้เท้ามาแล้วนี่นี่นี่ไม่มีเงินหรือไงอะฮะไปเลยไปรีบไปเลยอย่ามาแกะกะข้านะทุกท่านเชิญมาดูกันก่อนนะไว้ดูกันก่อนคาถาวิเศษจากปรมาจารย์อีหลิงคาถาที่ต้องพกติดตัวทุกที่เลยนี่เดินผ่านไปมาเนี่ยอย่าพลาดกันนะนี่ทุกท่านเชิญดูก่อนอะยังไงอย่าเคยขอโทษขอโทษอารมณ์ไม่ดีอย่างนี้แสดงว่าขายไม่ดีขายไม่ได้เอ๊ะไม่หนักหนักหัวใช้เท้าหรือเปล่าไอ้คนขายหัวใช้เท้าเนี่ยเออเป็นต้นแบบเหรอน่าจะเอ้าโอ้ my godตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วทุกครั้งที่เจอกันจะเป็นฟิลแบบเครียดแล้วแหละมาแจ้งข่าวเรื่องสิทธิ์พี่เปล่าแต่งงานให้เขารอข้างนอกเถอะใช่น่าใช่ละให้หัวใช้เท้ากับลูกนะหรือขายหมดแล้ววะขายหมดแล้วโอเอ๋ผมสงสารน้องแต่ไม่ใช่เรื่องของน้องไงเออโอ้โอ้ my god โอ้ my god มาหรอสิพี่โอ้ my god ชุดแต่งงานเหรออยากให้เห็นป่ะ
ใช่ไหมโอ้โหสวยมากยิ้มมากแบบสิพี่เนธานนี่อะไรเล่าท่านพี่จะแต่งงานกับเจ้าเหรอเจ้าหุบปากไปเลยอาเซียนข้ากำลังจะแต่งงานเลยมาให้เจ้าดูข้ารู้แล้วข้าได้ยินมาได้ยินมาจากใครยุ่งอะไรด้วยสุดท้ายนั่นก็แบบเฉยๆก็ยังคุยแบบเจ้าเลยไม่ได้เห็นเจ้าบ่าวข้าก็ไม่ได้อยากเห็นเจ้าบ่าวหรอกงดงามมากท่านพี่ข้าบอกท่านแล้วว่างดงามจริงจริงสัญญาเลยอ่ะโอ้ยอยู่แบบนี้ได้ไหมวะที่พวกเจ้าพูดเชื่อไม่ได้หรอกท่านไม่เชื่อทั้งข้าไม่เชื่อทั้งเขาหรืออยากให้ใครชมกันแน่ล่ะท่านถึงจะเชื่ออย่ายืนคุยอยู่เลยนั่งกันก่อนเถอะโอ้รู้แล้วว่าคันนี้คืออะไรอ่ะอาเซียนตั้งชื่อหน่อยสิตั้งชื่ออะไรหลานชายที่ยังไม่เกิดมาของข้าเลยได้ตระกูลจินแห่งหลันหลิงรุ่นต่อไปต้องมีอักษรหรูงั้นชื่อว่าจินหรูหลันจินหรูหลันดีเลยไม่ดีอ่ะจินหรูหลันฟังดูคล้ายแท้ตระกูลหลานลูกหลานตระกูลเจียงกับตระกูลจินของหลานหลิงทำไมต้องชื่อหรูหลานเลยตระกูลหลานไม่มีอะไรไม่ดีหลังคือสุภาพชนในหมู่ดอกไม้ดีออกชื่อนี่ข้าตั้งนะไม่ใช่เจ้าตั้งบ่นอะไรด้วยเอาล่ะเจ้าก็รู้ว่าเฉิงเป็นแบบนี้ความคิดที่ให้เจ้าตั้งชื่อเขาเป็นคนบอกข้าเองเอาล่ะพวกเจ้าหยุดเถียงกันได้แล้วข้านำน้ำแกงมาให้ด้วยโอ้ยไม่ได้ฟังเลยเขาพูดอะไรกันเพลงของซิทีคือแบบว่าโคตรบิวอะค่ะอร่อยมากเลยสิพี่ท่านพี่มีของเขาด้วยเหรอข้าเอามาเยอะเลยแบ่งเขาหน่อยก็ได้สิพี่ก็คนแบบโคตรสุดยอดคนที่แบบมีน้ำใจอ่ะสิพี่ก็แบบเพราะยังไงน้องเขาแบบเหมือนเขาเคยช่วยไว้ขอโทษเจ้าด้วยมีแค่ชามเล็กชามนี้ให้เจ้าฮะมีส่วนของข้าเหรอขอบคุณแม่นางเจียงเป็นรสชาติของอินเมิ่งเราเกรงว่าจะไม่ถูกปากเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่ข้าแค่อยากนำกลับไปให้อาเยี่ยน
อาเซียนเขาอยู่ที่นั่นสบายดีใช่ไหมคารวะท่านปรมาจารย์อีหลิงเจ้าหุบปากไปเลยบาดเจ็บครั้งก่อนเป็นไงบ้างล่ะหายดีแล้วล่ะกี่วันถึงหายเจ็ดวันก็หายเจ้าก็รู้จักข้าบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่ซะหน่อยแต่ว่าเจ้าแทงจริงๆดิก็เจ้าหักแขนข้าก่อนนี่นะเจ้าแค่7วันแขนของข้าน่ะต้องห้อยถึงเดือนกว่าเลยก็ต้องให้สมจริงหน่อยสิอีกอย่างเจ้าบาดเจ็บที่แขนซ้ายยังเขียนตำราได้กระดูกหักต้องใช้ถึง100วันไม่แค่เดือนกว่าก็ไปนานนี ตั้งแต่นี้จะเป็นแบบนี้เหรอคิดไหมว่าจะทำไงต่อก็อย่างนี้ละยังไงพวกเขาคงไม่กล้าลงเขาถึงข้าลงเขาก็ไม่มีใครกล้าหาเรื่องขอแค่เราไม่หาปัญหาใส่ตัวก็พอไม่เริ่มลงมือไว้อู่เซียนเจ้าเชื่องั้นเหรอว่าถึงเจ้าไม่หาปัญหาแต่ปัญหาก็มาหาเจ้านะการช่วยเหลือคนอาจจะหนทางแต่การทำร้ายคนเนอะเรามีหนทางมากมายเป็นหนึ่งล้มได้ถึงสิบอาจจะมีเป็นร้อยหนทางถ้าใครกล้าข้าจะเอาให้ตายเลยแต่ไหนแต่ไรเจ้าไม่เคยฟังความเห็นข้าสักวันเจ้าจะต้องรู้ว่าที่ข้าพูดถูกต้องนี่จะพูดจบหรือยังนี่เว่ยอู่เซียนเจ้าคิดให้ดีเจ้ากลับไปครั้งนี้พวกเราทั้งหมดผู้คนที่เจ้ารู้จักอาจไม่ได้เจอกันอีกนานนะแต่ที่ข้ากลับไปคือกลับไปหาคนรู้จักอาเซียนของสิ่งนี้ข้าหาพบที่หลังที่ห้องหนังสือของท่านพ่อน่าจะทิ้งไว้ให้เจ้าเจ้านำไปด้วยเถอะพวกข้าไม่สนเจ้านะผู้อื่นเห็นจะไม่ดีไปกันเถอะอาเซียนวันหนิงยังถือชามน้ำแกงอยู่ทำไมเอากลับไปให้อาเยี่ยงแล้วแต่เจ้าก็แล้วกันถือดีๆอย่าให้หกละเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้นะเจ้าห้ามบอกพี่สาวเจ้าเด็ดขาดเข้าใจไหมทั้งนั้นเลยมาทิ้งไม่เยอะอยู่แล้วขอข้าวเพิ่มขอ
ข้าไม่พอพอเจอแล้วก็เนาะเป็ดก็อยากเจออีกอย่าเอานี้สิฮะพวกเจ้ามองข้าทำไมกินข้าวสิกินข้าวทำไมเจ้าถึงไม่ดื่มน้ำแกงน้ำแกงข้าจะบอกพวกเจ้าตอนข้าลงเขาไปวันนี้พบคนคนหนึ่งอ้างว่าเป็นลูกศิษย์ปรมาจารย์อีหลิงยันพวกนั้นที่เขาวาดขึ้นมาน่าเกลียดมากดูก็รู้แล้วว่าปลอมเว่ยอูเซียนเจ้าเป็นอะไรไปใครเป็นอะไรเหรอวะก็แค่ช่วงนี้ข้ากินหัวไชเท้าจนเบื่อก็เลยไม่อยากกินจริงๆข้าคิดออกแล้วล่ะข้าจะเอาแต่คิดค้นสร้างยันไม่ได้แต่ข้าจะต้องคิดค้นอาหารใหม่ๆให้พวกเจ้าอย่างเช่นปลูกรากบัวอะไรพวกนี้ปลูกรากบัวเหรอเจ้าหยุดเพ้อฝันได้แล้วนะดูดินของด้วนจ้ำกังนี่สิปลูกหัวมันยังขึ้นยากเลยไม่ต้องพูดถึงปลูกรากบัวหรอกแต่ข้าคือปรมาจารย์อีหลิงนะเก่งกาจทำได้ทุกอย่างใครว่าล้วนจ้ำกังปลูกรากบัวไม่ได้กันล่ะข้าจะปลูกให้พวกเจ้าสองคนดูมันกินต่อเถอะป่ะเลยข้าปลูกได้จริงๆนะนี่มันอะไรหรือนี่คือน้ำแกงรากบัวโอ้รากบัวคืออะไรรากบัวก็คือเจ้าอยากชิมหรือเปล่าได้มาฮะเป็นไงอร่อยจังเลยค่ะข้าอีกครั้งอ๋อได้ระวังหน่อยนะเจ้าเนี่ยเคี้ยวให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยกลืนนะอร่อยจังเลยค่ะข้าอีกครั้งอันนี้น้ำแกงรากบัวเอามาจากไหนกันนะท่านพี่คือข้าวันหนิงเจ้ามีเรื่องปิดบังข้าประมุขเจียงกับแม่นางเจียงมาหาเออรู้สาเหตุละว่าอีกหน่อยเจ้าได้เป็นประมุขข้าก็จะยังเป็นลูกน้องเจ้าเหมือนพ่อข้ากับพ่อเจ้าไงตระกูลหลานมีหยกคู่สกุลหลานตระกูลเจียงมีวีรบุรุษคู่เจ้าอย่ามาถ่วงข้านะเฮ้ยถ้าไปถ่วงเจ้าเมื่อไหร่กันน่ะนี่
ขอให้ข้าเว่ยอูเซียนกำจัดคนชั่วช่วยผู้อ่อนแอไร้เรื่องละอายใจเว่ยอิงนี่รักคำสัญญาที่จะรักษาจนวันตายนะหลานจ้าหากข้าจำเป็นต้องสู้กับพวกเขาข้าขอยอมสู้กับเจ้าจนตัวตายหากข้าตายอย่างน้อยก็ตายด้วยน้ำมือของหานควงจินข้าไม่เสียดายปรมาจารย์อีหลิงเว่ยอูเซียนอาเซียนตั้งชื่อสิตระกูลจินแห่งหลันหลิงรุ่นต่อไปต้องมีอักษรหรูงั้นก็ชื่อจินหรูหลันจินหรูหลันเว่ยอูเซียนเจ้ายังคงเลือกทางเดิมใช่ไหมเจ้าคือปรมาจารย์อีหลิงเก่งกาจทำได้ทุกอย่างไม่ใช่เหรอข้าจะรอดูว่าจะปลูกรากบัวได้จริงไหมก็ต้องมีสระน้ำสิใช่ไหมโอ้มาแล้วนาเฮ้ยไม่ไปได้พูดเลยอ่ะไม่น่าบอกเลยว่าต้นคลิปเพลงล่าเริงล่าเริงแป๊บเดียวเองอะล่าเริงแป๊บเดียวคือนอกนั้นดึงซึ้งหมดเลยพอเพียงเฉิงมาแป๊บเดียวโอ้โหจบเตรียมงานแต่งคุณชาจินทุเรียนห้องหับต่างๆตกแต่งเรียบร้อยแล้วดีมากได้งดงามจริงๆลำบากทุกคนแล้วหลังจากเสร็จส่วนที่เหลือพวกเจ้าไปพักก่อนสักครึ่งวันจากนั้นค่อยไปช่วยจัดน้ำตาลมงคลกับขนมมงคลสำหรับแขกขอรับคุณชายโอเคไหนโอเคไหนจัดอีเวนต์อีกแล้วอีเวนต์หลังจากตอนแรกพูดผีเอออีเวนต์ใหม่งานแต่งคุณบอกทำไมถึงไม่งอกขึ้นมาเลยล่ะถึงยังไงข้าก็โตที่อินเมืองตั้งแต่เด็กทำไมขนาดรากบัวยังปลูกไม่ขึ้นเลยเฮ้ยแล้วคุณชายอะไรอีกท่านดูสิโอ้ยไอ้เหี้ยหน้าตีเจ้าทำอะไรเนี่ยยัดกลับลงไปเร็วต้องให้เลยไอ้เหี้ยเป็นอะไรไปนะมานี่เป็นอะไรเนาะท่านพี่คุณชายเว้ยเพราะต้นอ่อนอย่างยากลำบากไอ้เยี่ยนดึงออกมาไอ้เยี่ยนยังไม่รู้ประสาอย่าโทษเขาเลยนะไม่เป็นไรคงเป็นมติสวรรค์นะเขา
รหรอกนะเขาแค่คิดถึงพี่สาวนะคิดถึงพี่สาวหรือเหมือนที่อาเยี่ยนคิดถึงพี่สาวใช่ไหมเหมือนที่อาเยี่ยนคิดถึงพี่สาวหากคิดถึงพี่สาวงั้นไปหาพี่สาวก็ได้แล้วนี่อาเยี่ยนพูดถูกแล้วล่ะคิดถึงพี่สาวไปหาก็ได้แล้วงั้นอาเยี่ยนไปบอกพี่เซียนดีไหมดีไปเถอะค่อยๆเดินนะพี่เซียนขอรับขอโทษอาเยี่ยนผิดไปแล้วเจ้าเด็กน้อยนี่เข้ามาตอนไหนเนี่ยบอกว่าพี่คิดถึงพี่สาวคิดถึงพี่สาวไปหาก็ได้แล้วไกลเกินไปอ่ะไม่ไปหรอกแปลงกายเป็นนกแล้วบินไปก็ได้แล้วแปลงกายเป็นนกไม่ง่ายซะหน่อยอาเยี่ยนต้องได้สิต้องได้ถ้าจะพาพี่บินไปก็จะพาพี่บินไปได้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 จะพาข้าบินไปทีผู้ชายจีนตอนนี้ยังมีอะไรเตรียมไม่เรียบร้อยไหมคุณชายเรียบร้อยหมดแล้วคนรับใช้ทั้งหมดกำลังจัดการตามท่านสั่งถึงจะเตรียมไว้เรียบร้อยแต่ก็อย่าได้ประมาทนะเจียวเซียนแต่งงานเป็นเรื่องสำคัญมากของตระกูลจินงานต้องออกมาไรที่ติเข้าใจไหมคิวต้องเป๊ะเดี๋ยวโดนได้มีการแสดงหรือยังป่าเต้นโขบดูไปแล้วเขาทุ่มเทไม่น้อยคาดไม่ถึงว่าเขาจะทุ่มเทขนาดนี้ท่านพ่ออาเหยาจัดการงานดีทุ่มเทให้กับตระกูลจินเราข้าคิดว่าอย่าสงสัยในตัวเขาเลยยิ่งเขาวางตัวดีข้ากลับยิ่งกังวลมากขึ้นไม่ว่ายังไงจือเซียนตำแหน่งประมุขตระกูลจินในภายภาคหน้าต้องตกเป็นของเจ้าแน่นอนยังไงก็ตามมันจะตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่คู่ควรย่อมไม่ได้เข้าใจหรือไม่ขอรับท่านพ่อเขาสงสัยว่าแบบเบิ้งเหยาจะมาแบบเป็นมาเคมใช่ไหมแต่ก็ร้ายนะแอบใช้แบบใช้เบิ้งเหยาเป็นนี่อยู่นะเห็นมีผลงานก็เลยรีบพาเขาตะกูทุกคนก็ผลประโยชน์เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเราลืมตาเราเห็นจริงจริงเราจะเก่งจริงไม่ใช่จริงด้วยมันจริงจริงจริงด้วยเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยมันนึกไม่ถึงเลยจะพูดแบบนี้ตกใจคุณชอบทำอะไรกันอะยืนฟังไว้ก็เรื่องอะไรอีกล่ะเริ่มงอแปะต้นละโอ้ดูสิยาวแล้วนะปลูกได้จริงใช่จริงจริงมันจะดีใจมากเลยนะเก่งมากเลยนะชื่อมันจะปลุกขึ้นดูสิข้าเคยบอกแล้วว่าข้าสามารถปลูกได้ยังไม่ได้เลยค่ะเก่งมากจริง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 หนึ่งปีให้หลังโอ้โหตัดไปปีนึงเลย
เอ้าก็แต่งไปแล้วดิใช่ไหมน่ะถ้าเป็นอย่างนี้คือไม่ได้ไปงานแต่ก็ยังดีที่เหมือนมาหาก่อนนะมาบอกก่อนนะเอาชุดให้ดูอะไรที่นี่เหรอขายของเยอะขายของพี่หลีท่านจะไปจินลินไทยเช่นกันหรือใช่ช่วงนี้ตระกูลจินจะจัดงานเลี้ยงฉลองตามเชิญเหล่านักพจน์มาร่วมงานข้าก็มาร่วมงานด้วยเอ๊ะเซนเซอร์ทั้งหลายจินหลินไถมีเรื่องมงคลอะไรอย่างนั้นเหรออีหลิงเป็นเมืองเล็กจริงนะใช่นี่เจ้าไม่รู้เลยเหรอสบายของตระกูลจินแห่งหลันหลิงเมื่อ5วันก่อนเพื่อให้กำเนิดคุณชายน้อยเป็นหลานคนแรกของประมุขจินหลานหัวแก้วหัวแหวนเฉยนะเช่นนั้นตระกูลจินจะฉลอง7วันเลยผู้ชมว่าไงนะเป็นเรื่องจริงเหรอจะหลอกเจ้าไปทำไมตระกูลจีนประกาศให้ใต้ล่ารู้ทันทีชื่อก็ตั้งเอาไว้แล้วสกุลจีนนามหลิงนามรองรู้หลันเจ้านี่ไม่รู้อะไรมาดื่มต่อมาวันหนิงเจ้าได้ยินไหมสิพี่ข้ามีลูกแล้วข้ามีหลานชายแล้วยินดีกับคุณชายเว้ยพอเศร้าเพราะว่าแบบไม่อยากไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่อยู่ตรงนั้นด้วยสุขคนเศร้าหลับโผล่เป็นแม่นมเดียวจุดโผล่เลยเหรอหรือว่าเขามาแต้มอะไรบ้างน่าจะโอ้จดรู้สิสนุกจริงๆเป็นประมุขจินเจออูจินกับหานกวงจินมาถึงแล้วรู้แล้วเอาไปก่อนเด็กคนนี้โอ้ช่างเป็นเด็กที่อบอุ่นจริงๆยิ้มได้น่ารักน่าชังเจ้าเอ๋ท่านพ่อพี่รอกับหานกวงจินมาถึงโต้เหยินทิงแล้วให้ข้าอุ้มจินหลิงก่อนเถอะเฮ้ยนี่เจ้าจะอุ้มได้ยังไงเจ้าอุ้มเป็นเหรอจะทำเด็กหล่นนะสินี่แม่นมมานี่มาอุ้มดีๆล่ะเจ้าอุ้มคนเดียวนะสายตาดิไม่ต้องให้คนอื่นอุ้มสตาร์บางอย่างคือแบบโถ่ยน่ารักจริงๆเจ้ารีบทำไมไม่ต้องรีบขนาดนั้นความคิดในหัวต้องแบบปังปุริเยอยู่เหมือนกันหานกวงจินข้าไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมเชิญได้พูดอีกรอบสิอีปากดีไปอ่ะข้าพูดว่าจะเชิญผู้อาวุโสมางานครบเดือนของจินหลิงเว่ยอิงก็คือผู้อาวุโสเช่นกันดังนั้นความหมายของเจ้าก็คือเว่ยอู๋เซียนเป็นผู้อาวุโสของจินหลิงแม้เขาเป็นศัตรูกับทั้งสี่ตระกูลเจ้าก็จะเชิญเขามาด้วยใช่ไหมมิใช่ศัตรูไม่ใช่ศัตรูและเป็นสหายหรือยังไงหานกวงจุนความจำเจ้าไม่ดีเลยไงถึงได้ลืมเรื่องสังหารที่โฉงฉีนี่ต้องให้ข้าเตือนสติอีกหรือยังไงมันเกิดจากเมืองลีควายฝากดีที่ว่างจีกล่าวก็ไม่ผิดหลังจากว่าอูเซียนปักหลักที่ล้วนจ้างกังก็ไม่ได้ทำเรื่องเลวร้ายและก็ไม่ได้ยินว่าเขาได้ทำเรื่องที่ผิดคุณธรรมเลยสักนิดเดียวเจออูจินหรือท่านจะช่วยพูดแทนคนทรยศว่าอูเซียนอย่างนั้นข้าพี่รองมาถึงแล้วข้ามาช้าไปท่านพ่อจือซินมีอะไรเหรอคนรับใช้ทำให้โมโหอีกแล้วเหรอข้าจะได้ไปสั่งสอนเขาสั่งสอนเกรงว่าเจ้าจะสั่งสอนไม่ได้นะซินพี่รองคือว่าไม่เป็นไรซินทำไมพูดเช่นนั้นนี่เจ้ายังไม่รีบขอเข้ามาเจออูจินกับหานกวงจินอีกเหรอท่านอาท่านรู้ไหมว่าเมื่อครู่หานกวงจินพูดอะไรออกมาพูดว่าอะไรหานกวงจินพูดว่างานเลี้ยงครบเดือนของอันหลิงจะเชิญไว้อูเซียนมาร่วมงานแม้หานกวงจินจะมีเจตนาดีแต่ว่าแบบนี้คงไม่เหมาะสมนะตามความหมายข้าในใจหานกวงจิน
คงไม่มีอะไรเหมาะไปกว่านี้แล้วเท่าที่ข้ารู้มาเมื่อก่อนหานกวงจุนเคยเข้าออกที่ล้วนจ้างกังไม่ทราบว่าหานกวงจุนไปที่นั่นด้วยเหตุอันใดล่ะยิ้มเยือนสหายเก่าสหายเก่าว่าอู่เซียนฆ่าคนเป็นผักปลาผู้คนต่างหมายหัวเขาทำไมต้องมีสหายเก่าแบบเนี้ยฆ่าคนเป็นผักปลาเมื่อไหร่พูดให้ชัดเจนหน่อยเออวนหรือเปล่าวนเวอร์ท่านพ่อแม้ว่าอู่เซียนมีความผิดมากสังหารคนตระกูลจินเราไม่น้อยแต่ว่าตามที่หานกวงจินพูดมาใน1ปีเขาไม่ทำเรื่องเลวร้ายแม้จะทรยศต่อตระกูลเจียงแต่ว่าเยี่ยนหลีก็ยังคิดถึงเขาข้าว่าน่าจะใช้โอกาสนี้เรียกไว้อู่เซียนกลับมาเจ้าเสียสติหรือยังผู้ชายจินกล่าวมีเหตุผลหากว่าอู่เซียนมีใจแก้ไขกลับทางถูกต้องนั่นถือเป็นเรื่องที่ดีถูกต้องข้าก็ไม่เคยได้ยินเรื่องชั่วร้ายของบรมอาจารย์อีหลังเปลี่ยนทันทีแล้วเธอแม้แต่ตราพยัคฆ์ธมินก็ไร้ข่าวคราวมีคนหรือว่าจิ้งจกคะแต่ว่าเรื่องนี้แม้เกี่ยวข้องกับสี่ตระกูลแต่แท้จริงแล้วคือเรื่องของตระกูลจินและเจียงจึงต้องฟังความเห็นจากท่านประมุขจินพอเป็นลูกว่าอยู่เส้นผู้นี้ทำความผิดมากมายแต่ว่าอย่างที่เจ้าอู๋จินกล่าวมาหากว่าอู๋เส้นมีใจแก้ไขแล้วก็ถือเป็นการกำจัดพยันตรายให้แก่แต่ละตระกูลใหญ่ตระกูลจินแห่งหลันหลิงของเราถึงจะมีความแค้นกับเขาในอดีตก็พอจะมองข้ามได้ท่านอาเพียงแต่แต่ช่วยประมุขจินกล่าวมาได้จะอะไรอีกจะตายกันใช่ไหมเจ้าอู๋จินคิดเหมือนกันเลยเจ้าก็รู้ดีว่าอู๋เซียนเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งล้วนจั่งกังเพียงผู้เดียวข้างหลังของเขามีคนตระกูลวนอยู่มากมายเจ้าก็รู้ว่าตระกูลจินของพวกเรานั้นมีความแค้นกับตระกูลวนขนาดไหนได้ข้าจะยอมถอยยอมปล่อยคนตระกูลวนแต่ว่าอู๋เซียนยังมีตราพยัคฆ์ธมินที่คุมหุ่นเชิดไว้สังหารผู้คนได้อยากได้แหละทั้งขุนพลผีวนหนิงนั่นด้วยก็เป็นปัญหาใหญ่เช่นกันท่านพ่อพี่รองข้ายังมีอีกวิธีนึงไม่รู้เป็นไปได้ไหมว่ามาทุกคนล้วนอยากให้เว่ยอู๋เซียนกลับมาก็ส่งจดหมายเชิญไปให้คุณชายเว่ยมาที่จินหลินไถมางานเลี้ยงครบเดือนเมื่อเข้ามาถึงจินหลินไถเราจะพยายามเกลี้ยกล่อมให้คุณชายเว่ยนำตราพยัคฆ์ธมินออกมาเพื่ออธิบายทุกคนหากคุณชายเว่ยเห็นด้วยก็ประกาศวันนั้นเลยว่าคุณชายเว่ยกลับคืนสู่ตระกูลเจียงจะได้เป็นเรื่องมงคลซ้อนมงคลแล้วถ้าหอบเขาไม่ยอมล่ะต้องมีข้อสอบหานกวงจินเหตุใดต้องคิดในแง่ร้ายคุณชายเว่ยไม่ได้จิตใจชั่วร้ายพวกเราพยายามเกลี้ยกล่อมเขาเชื่อว่าคุณชายเว่ยต้องเข้าใจเหตุผลเป็นแน่อีกทั้งฮูหยินจินกับคุณชายเว่ยเป็นพี่น้องกันเมื่อคุณชายเว่ยพบกับอาหลิงตนจะไม่อยากปรับเสียมากกว่าใช่หากเขาไม่เห็นด้วยเพียงแค่ให้เขาสัญญาว่าจะไม่ฆ่าผู้บริสุทธิ์ต่อให้เขากลับไปล้วนจ้างกังก็ไม่เป็นไรหรอกใช่แล้วเขาฉลาดมีเมืองโง่อยู่คนเดียวโง่เหมือนควายเป็นไรกักเกื้อนทำไมมันเป็นอะไรไม่เป็นไรใช่ไหมนี่พี่กะขึ้นกูรู้เลยร่อนรุ่มในใจอ่ะเมื่อเป็นเช่นนี้หันกงจินฝากด้วยเรื่องการส่งเทียบเชิญต้องรบกวนท่านแล้วคนที่รู้ดีที่สุดจริงหรือโอ้ยสิพี่อย่าปีใจจริงสิรู้หลานท่านนาเซียนของเจ้าจะมาร่วมงานเลี้ยงครบเดือนของเจ้าเจ้าดีใจไหมฮะแต่เขารัก
กันมากผมรู้เลยเป็นอะไรเออคืออะไรมีโรคเป็นโรคหัวใจจะอยู่ได้ไม่ครบปีเปล่าเอาเอ๊ะนั่นผิดเรื่องจึงสิ้นยังไงจึงสิ้นจะเป็นอะไรอ่ะเจ้ามาทำอะไรข้ารู้ว่าเรื่องในวันนี้เจ้าไม่พอใจแต่ว่าต้องเข้าใจท่านพ่อท่านทำเพื่อทั้งสี่ตระกูลพอได้แล้วข้าไม่อยากฟังเจ้าพูดเรื่องพวกนี้อีกได้ได้ข้าไม่พูดอีกแล้วเป็นอะไรเป็นอะไรหรือแอบทดลองเลยครับนี่เปล่าวะมีเสร็จจึงสิ้นเจ้ากับคุณชายเว้ยมีเรื่องเข้าใจผิดอันใดเหรอไม่บอกกูรู้อย่างเงี้ยไม่บอกกูรู้ไม่กูรู้กูรู้ไม่เคยรู้เลยเออไม่บอกหรอกเป็นไงล่ะเหมือนเดิมไม่ได้รู้จ้ะเหมือนเดิมกูรู้ตั้งแต่อีจินจือซินทำตาโตไม่ใครหันแล้วกูรู้แล้วว่ากูต้องไม่ได้รู้แน่นอนเป็นอะไรโอ้โหแต่สายตาเบื้องหยาวนี่ดูอะไรบางอย่างแล้วก็ที่กิฟต์รู้สึกว่าในหัวมีแผนเยอะเออใช่เหมือนเขาพยายามแบบจะแผนซ้อนแผนอะไรเยอะๆใช่ไหมเพราะดูจากแบบสายตาเบื้องหยาวนี่คือดูออกเลยว่าแบบเป็นคนที่แบบมีอะไรไว้ในใจในหัวแบบเยอะมากแบบเก็บข้อมูลอ่ะไปถามคนนู้นไปถามคนนี้เก็บข้อมูลคนนู้นเก็บข้อมูลคนนี้อะไรอ่ะเหมือนพยายามที่จะหาจุดอ่อนของใครสักคนหรือบางอย่างในบางเรื่องอ่ะแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นโอกาสของเขาในการแบบว่าไต่เต้าขึ้นไปเพราะเขาคนฉลาดไงใช่นะครับผมเพราะนั่นแหละก็คือวันสมองของออร์แกไนซ์หลังตระกูลจินจัดอีกจัดอีเวนต์เก่งจัดห้ามผิดพลาดเพราะว่างานแรกจัดมาแล้วโดนตำหนิใช่งานนี้ต้องห้ามพลาดต้องห้ามพลาดโดนผู้ว่าจ้างตำหนิมาแล้วว่าอะไรนะว่านี่จะไม่ดีเลยไม่ดีเลยมีพูดผิดร้อยเกินไปรอบนี้ต้องให้มันเป๊ะดีการแต่งก็ต้องดีหน่อยเออจะดีหน่อยจะผ่านไปแล้วไงแสดงว่าไม่โดนว่าไม่โดนว่าอะไรแล้วแล้วก็ใช้ก็คือคลอดออกมาแล้วเด็กก็คลอดออกมาก็คือชื่อว่าจินลูจินลูละจินลูละลูหลานเออน่าจะจินลูหลานแหละน่าจะใช่แต่เขาเรียกว่าจินหลิงไม่ดิให้ชื่อเล่นนะน่าจะเป็นจินหลิงจินหลิงก็จะไปเชื่อมกับ EP แรกๆที่เราเห็นเด็กคนนั้นใช่ๆจินหลิงก็คือเด็กคนนั้นนั่นเองนะครับโอ้โหแต่ใดแกทำอารมณ์ดีไปเถอะจริงๆแล้วข้างหน้าคือร้องไห้ไม่หยุดกบเกลื่อนฉันไม่น่าพูดเลยว่าดนตรีดูน่าเลยมาถึงปั๊บดูเหมือนจะแบบสนุกนะตึ๊กตึ๊กตึ๊กสดใสสดใสกำลังขายเพลินๆจ้าขายหัวใช้เท้าหลอกหยอกหยอกล้อเล่นกันกับปาฮีลูกศิษย์ประจัยอีหลิงอีกหยอกล้อไปมาปุ๊บเจียงเฉิงเดินมาแล้วแหละโอ้ my god รู้แล้วว่าต้องแบบพาไปอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่คิดว่าจะพาสิทธิ์พี่มาด้วยอันนั้นคือก๊อกสองก๊อกสองสิทธิ์พี่หันมาปุ๊บอินี่น้ำตาคอละนี่รู้เลยรู้ก็แต่แบบว่าใครใส่ฮูดอย่าบอกนะเอออย่าบอกนะแบบถอดพอถอดปุ๊บโอเคกูไหลเลยแล้วกันความครอบครัวถึงแม้จะตัดขาดจากตระกูลไปแล้วแต่สายสัมพันธ์พี่น้องแต่ยังไม่ขาดก๊อกสามคือเจียงเฉิงคุยด้วยดีมากแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสก็ยังหยอกล้อกันเหมือนเดิมเหมือนแบบเป็นพี่น้องเหมือนเดิมอารมณ์แบบคิดถึงโมเมนต์นี้เนาะเรา3คนนั่งด้วยกันเหมือนตอนที่เขาไปนั่งตอนที่ไปอยู่ที่อินเจนผู้เจ้าชู่อ่ะที่ไปกินอีซุปน้ำซุปเนี่ยก็ปลาย่างอ่ะก๊อกสี่ก็คือตอนเนี้ยกินซุปเนี่ยน้ำแกงเขาเรียกน้ำแกงน้ำแกงเหมือนเป๊ะเหมือนตอนนั้นเลยใช่แล้วแบบโอ้ไม่ไหวฉันไม่ไหวจริงแพ้แพ้จริงเรื่องครอบครัวน่ะมีก๊อกห้าอีกสิทธิ์พี่เอาไปให้วันนี้วันนี้โอ้ไม่ไหวความแบบความคนดีความคนดีอ่ะโอ้ไม่ไหวจริงสุดยอดคิดว่าจะจบไม่จบเดี๋ยวไปมีก๊อกหกอีกตอนที่วันเด็กเอาไปให้อาเยนอีกแล้วแบบโอ้โหกูไม่ไหวเป็นดีพีที่ทำร้ายจิตใจมากน้ำตาแบบมันซึ้งอ่ะมันซึ้งจริงๆนะคือเข้าใจแล้วว่าทำไมคนที่แบบคนถึงร้องไห้เพราะว่าด้วยความที่แบบเสพแล้วก็แบบเหมือนดูความสัมพันธ์ของแบบตัวละครมันมาตั้งแต่แรกความสัมพันธ์3คนเนี่ยคือแบบสุดๆจริงมันแน่นแฟนไปหมดอ่ะจริงๆแล้วพอเราดูมาถึงจุดนี้มันก็จะแบบ
ไหลเองอัตโนมัติอะโดยที่ไม่ต้องพูดเลยว่าร้องเพราะอะไรคือแบบทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันอะจริงๆโอ้โหแต่มันแบบว่าร้องไห้ด้วยความแบบความสุขนะความสุขแบบมันปริ่มอะมันเห็นมันก่อนหน้านี้คือมันเป็นอะไรที่คอนทราสต์ไงมันแบบว่าเป็นเรื่องของการแบบว่าเสียใจเสียใจเพราะว่าเขาต้องแบบว่าขาดกันจริงๆอะแต่พอมาเป็นโมเมนต์ที่ดึงกลับมามันก็แบบมันปลื้มเนาะมันก็อยากให้เขาอยู่ตรงเนี้ยอยากให้มันจบเหมือนที่เขาเคยสัญญากันไว้อะว่าแบบต้องอยู่3คนด้วยกันตลอดไปนะใช่อยากให้ตอนนี้แค่อยากให้อิตากุจิเนี่ยจบไปซะแล้วจบสตาฟ3คนนี้อยู่ด้วยกันจบปุ๊บเอาคนอื่นมาด้วยให้มันเอาคนดีๆอยู่ให้วันได้กันทั้งหมดอ่ะให้มันจบไปเท่านี้ไม่อยากแบบอะไรอีกแล้วเพราะเท่านี้ก็คือหนักแล้วจริงๆโหแต่ EP นี้ก็คือแบบทําให้เป็นไบโพล่าเลยนะทั้งสุขเศร้าตลกอะไรก็ไม่รู้แบบแล้วก็มาด่าอีกตอนหลังแล้วก็มาจับพี่รุ่นอีกจับพี่รุ่นอีกว่าอัพยศอีพยงเธอหล่อเป็นข้าวคาใช่มั้ยอีบางบางหยาบบางหยาบบางหยาบนี่เหมือนพยูนเลยนะบางหยาบไม่ได้ค่ะแต่จือซินเนี่ยเป็นอะไรจือซินเป็นอะไรเหมือนจะมีอาการอะไรบางอย่างในร่างกายตัวเองเหมือนที่กิ๊บบอกหรือเปล่าหรือว่าแอบไปทดลองแบบเหล็กขมิ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ทดลองเหล็กขมิ้นก็อันนี้เปล่าฝึกแบบวิชาแบบพิสดารคล้ายเหมือนใช่เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่ามันตอนเขาทิ้งท้ายไปตอนที่ไปบุกที่ค่ายนั้นอะค่ายที่ตะกุนเวินอยู่อะแล้วบอกว่าเหมือนมีคนแอบฝึกวิชาอันนี้ด่วนกันพิสดารเพราะเขาดูอาการแบบดูเหมือนแบบคอนโทรไม่ค่อยได้ใช่ก็จะมีสิทธิ์น่าจะเป็นจือซินหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็จบแล้วนะครับผมสำหรับเลคชั่นปรมาจารย์ที่มาใน EP ที่30นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับร้องไห้ไปกับเราครับไม่ไหวเลยโอเคหลังจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็ก iPonTVX ปรมาจารย์ที่มาแล้วก็แฮชแท็ก iPonTV ใน Twitter ด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับพบกันใหม่ทีนึงในสัปดาห์หน้าเอ้ยในคลิปหน้าสิสัปดาห์หน้าอะไรระเบิดในคลิปหน้ากับ EP ที่31นะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ